ถูกวิจารณ์กันมานานสำหรับระบบเตือนภัยของประเทศไทยที่หลายคนบอกว่าล่าช้านะครับปลายปีนี้เราอาจจะได้เห็นระบบเตือนภัยใหม่ CBS Cell Broadcast Service ที่เคลมไว้ว่าดีกว่าการแจ้งเตือนผ่าน SMS ครับสำนักงานกสทช.ร่วมกับบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนหรือว่า AISได้สาธิตระบบเตือนภัยอย่างเวลามีแผ่นดินไหวหรือว่าสึนามินะครับก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังมือถือแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของระบบเครือข่ายเวลาเกิดเหตุรุนแรงไม่คาดคิดซึ่งการทดสอบวันนี้เครือข่ายมือถือก็ยืนยันว่าพร้อมจะส่งข้อความภาพและเสียงเตือนให้ประชาชนได้ทั้งแบบเฉพาะพื้นที่หรือแบบทั่วประเทศก็ได้ขึ้นอยู่กับข้อความที่ภาครัฐกำหนดสำหรับระบบการแจ้งเตือนภัยเป็นแบบ Cell Broadcast Service หรือว่า CBS นะครับไม่ใช่การส่งแบบ SMS ประชาชนจะรับรู้ได้จากเสียงเตือนที่ดังอัตโนมัติและข้อความที่ปรากฏบนหน้าจอหลังจากมีการส่งข้อมูลคือส่งได้แบบเสี้ยววินาทีเลยครับโดยประธานกสทช.บอกว่าแม้ค่ายมือถือจะพร้อมแล้วแต่ตอนนี้รัฐบาลยังไม่พร้อมนะครับรอดูอยู่ว่าใครจะเป็นเจ้าภาพในการสั่งการเตือนภัยคาดว่า3เดือนต่อจากนี้เนี่ยจะมีความชัดเจนรวมถึงการแจ้งเตือนภัยจะต้องมีกี่ภาษาเพื่อให้รองรับนักท่องเที่ยวประเทศต่างๆที่อยู่ในไทยด้วยเดี๋ยวก็คงต้องรอคุยกันรอเสด็จน้ำอีกทีหนึ่งครับ